สาวใส่ชุดซีทรูไปงานแต่งเผยได้แรงบันดาลใจจากอิงฟ้าวราหะโดนจวกแย่งซีนสาวใส่ชุดซีทรูบางเฉียบเผยหุ่นทั้งท่อนบนท่อนล่างไปร่วมงานแต่งเพื่อนเผยได้แรงบันดาลใจจากอิงฟ้าวราหะโดนชาวเน็ตจวกไก่หนักแย่งซีนเจ้าสาววันนี้วันที่30เมษายน66จากประเด็นร้อนในโลกโซเชียลกรณีหญิงสาวชาวเวียดนามรายหนึ่งแต่งชุดสุดเซ็กซี่เดรสสีดำซีทรูบางเฉียบจนเผยเนื้อหนังทั้งท่อนบนท่อนล่างจนกระทั่งเห็นกางเกงชั้นในร่วมงานแต่งงานและถ่ายภาพกับเจ้าสาวจนโดนชาวเน็ตจวกแต่งชุดแย่งซีนเจ้าสาวโดยชาวเน็ตส่วนใหญ่มองว่าเธอแต่งตัวไม่เหมาะสมกับงานและไม่ให้เกียรติเจ้าภาพจนถึงขั้นคอมเมนต์ว่าไปงานแต่งงานไม่ใช่มาล่าสุดทางสื่อซาโอสตาก็ได้ออกมาให้ข้อมูลว่าเหตุผลที่เธอแต่งกายด้วยชุดซีทรูสุดแซ่บนี้เพราะว่ามีอิงฟ้าวราหะเป็นไอดอลโดยจากรายงานบอกว่าเธอชื่นชอบอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022และรองอันดับ1มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ชุดที่เป็นต้นกำเนิดความเซ็กซี่และดราม่าในครั้งนี้มาจากตอนที่อิงฟ้ารับหน้าที่เป็นพิธีกรประจำเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023มิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ในรอบชุดว่ายน้ำหรือสวิมสูทคอมเพทิชันในชุดซีทรูสุดแซ่บจนฮือฮากันทั้งโลกโซเชียลภาพประกอบอย่างไรก็ดีแม้ว่าสาวเวียดนามคนดังกล่าวจะอธิบายเหตุผลในการแต่งชุดซีทรูร่วมงานแต่งงานว่าเพราะเธอมีอิงฟ้าเป็นแรงบันดาลใจก็ไม่ทําให้ทัวร์ลงเธอน้อยลงชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็ยังคงมองว่าการกระทําของเธอไม่เหมาะสมอยู่ดีเหตุผลเพราะตอนที่อิงฟ้าสวมชุดซีทรูดังกล่าวเธอรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรอบโชว์ชุดว่ายน้ําขณะที่สาวเวียดนามรายนี้สวมชุดซีทรูร่วมงานแต่งนับเป็นการไม่ให้เกียรติเจ้าภาพคนในงานและไม่เหมาะสมกับกาลเทศะนั่นเองที่มาซาโอสตาคีรติพิธีกรดังเล่าประสบการณ์เฉียดตายหัวใจหยุดเต้น19นาทีถึงกับอัดคลิปสั่งเสียคีรติพิธีกรดังเล่าประสบการณ์เฉียดตายหัวใจหยุดเต้น19นาทีถึงกับอัดคลิปสั่งเสียจู่ๆมีอาการแน่นหน้าอกก่อนพบหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันมีลิ่งเลือดไปอุดตันที่หัวใจเป็นอีกประสบการณ์ที่ต้องเจอกับโรคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเมื่อคุณกีกีรติพิธีกรนายเอนเตอร์เทนออกมาเผยประสบการณ์เฉียดตายเพจคี22คีเกือบได้เป็นเจ้าชายนิทราเมื่อหัวใจหยุดเต้นไป19นาทีโดยระบุว่าสวัสดีครับโพสต์นี้จะมาแชร์ประสบการณ์เฉียดตายล่าสุดให้ฟังหวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้ได้ไม่มากก็น้อยนะเอาจริงๆคิดเหมือนกันนะว่าเราโชคดีมากๆที่ยังมีชีวิตอยู่ย้อนไปคืนวันที่16เมษายนก็นั่งทำงานที่บ้านตามปกติจนถึงเที่ยงคืนก็อาบน้ำนอนตื่นมากลางดึกประมาณตีสามครึ่งรู้สึกแปลกๆที่กลางหน้าอกอธิบายไม่ถูกว่ามันเรียกว่าแน่นหน้าอกหรือวิวหรือว่าอะไรรู้แค่ว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยรู้สึกอะไรแบบนี้มาก่อนก็เลยตัดสินใจลุกไปอาบน้ำเผื่อว่าอาการจะดีขึ้นอาบน้ำเสร็จออกมาก็ยังไม่ปกติเลยลองนั่งพักในห้องน้ำดูปรากฏว่ามีจังหวะหนึ่งที่ไม่สามารถควบคุมการทรงตัวของตัวเองได้แล้วตัวก็เอียงไปพิงกับผนังกระจกข้างห้องน้ำค้างอยู่ท่านั้นประมาณ1นาทีจนสุดท้ายสามารถฮึบกลับมาทรงตัวได้เลยรีบเรียกรถให้ไปส่งที่โรงพยาบาลระหว่างทางก็รู้สึกว่าหนาวจังจะเป็นอะไรหรือเปล่าจนไปถึงโรงพยาบาลประมาณตีห้าพอบอกอาการคุณหมอขึ้นเตียงรอตรวจวางกระเป๋าข้างตัวคุยได้อีก 1-2 ประโยคแล้วภาพก็ตัดไปเลยหลังจากที่รู้สึกตัวอีกที
จำได้ว่ามีพยาบาลอยู่รอบเตียงมีท่อช่วยหายใจสอดไว้มีสายติดตามตัวเต็มไปหมดแล้วก็รู้สึกเจ็บบริเวณซี่โครงพยาบาลถามว่าจำได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นนะตอนนั้นความทรงจำที่พาตัวเองมาโรงพยาบาลไม่มีเลยยังคิดว่ารถคว่ำหรือเกิดอุบัติเหตุหรือทำไมถึงมีท่อช่วยหายใจเลยทำมือเหมือนจับปากกาจะเขียนพี่พยาบาลเลยหยิบกระดาษกับดินสอให้นี่ก็เขียนไปว่าเกิดอะไรขึ้นพยาบาลก็บอกว่าพี่กีเกิดคาร์ดิแอคอาร์เรสภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันคือหัวใจทำงานผิดปกติจนหยุดเต้นปั๊มหัวใจไป4ครั้งแชทไฟฟ้าไป8ครั้งรวมทั้งหมดที่หัวใจหยุดเต้น19นาทีที่พยาบาลบอกว่าดีที่เหตุเกิดที่โรงพยาบาลเลยมีเครื่องมือช่วยไว้ได้ทันบางเคสกลับมาก็เป็นเจ้าชายนิทรากลับมาขยับได้ขนาดนี้คือถือว่าโชคดีมากมากซึ่งสาเหตุตอนนั้นไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรจนคุณหมอไปฉีดสีแล้วพบว่ามีลิ่มเลือดไปอุดตันที่หัวใจห้องขวาล่างเลยทำการดูดลิ่มเลือดออกซึ่งเส้นเลือดหัวใจคุณหมอบอกว่าปกติดีแค่มีลิ่มเลือดไปอุดตันก็ต้องฉีดยาสลายลิ่มเลือดจนกว่าจะออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ต้องไปฟอลโล่อีกครั้ง2อาทิตย์สภาพตามรูปรอยไหม้ข้างลำตัวกับบริเวณหน้าอกมาจากการช็อตไฟฟ้าส่วนรอยช้ำที่ท้องมาจากการฉีดยาละลายลิ่มเลือดหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ก็มาคิดนะชีวิตมันน่าเศร้าเนอะถ้าวันหนึ่งเราต้องจากไปโดยที่ยังไม่ได้มีโอกาสบอกลาตอนอยู่ที่โรงพยาบาลวันที่3หลังจากที่ถอดท่อช่วยหายใจก็ตัดสินใจอัดคลิปวิดีโอที่โรงพยาบาลเป็นข้อความบอกลาคนรอบตัวใจลึกๆก็หวังว่าจะไม่ต้องใช้แต่มีไว้ก็น่าจะดีกว่าอย่างน้อยถ้าจะต้องไปจริงๆก็มีข้อความบอกลาให้คนรอบข้างได้ move on สาเหตุของลิ่มเลือดครั้งนี้ก็ยังไม่แน่ชัดว่ามาได้ยังไงเพราะปกติก็ออกกำลังกายอาจจะมีทานของทอดของมันบ้างแต่หลังจากที่ได้โอกาสในการใช้ชีวิตเป็นครั้งที่2ก็จะปรับพฤติกรรมใหม่ไม่ทำงานหนักจนเกินไปทานข้าวให้ตรงเวลาแบ่งเวลาให้ถูกหาความสุขให้ตัวเองบ้างเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันไหนจะเป็นวันสุดท้ายของเราใครที่อ่านมาถึงตรงนี้หวังว่าเรื่องของผมจะช่วยเตือนสติให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ประมาทมีเรื่องอะไรที่อยากบอกคนรอบตัวอย่าเก็บไว้บอกให้เขารู้ตอนที่ยังมีโอกาสอย่ารอจนมันสายไปและก็อย่าลืมตรวจสุขภาพด้วยสุดท้ายขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่อยู่ในเหตุการณ์และทำงานอย่างเต็มที่ในการที่ช่วยพาผมกลับมาอีกครั้งขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสที่สองในการใช้ชีวิตกับคนคนนี้สัญญาจะดูแลหัวใจและร่างกายของตัวเองให้ดีที่สุดครับ